วันนี้มีต้นไม้มานำเสนอนะคะน้องชื่อริโลดินดอนแม็กซิคานัมนะคะชื่อภาษาไทยของน้องก็คือริโลหูม้าหลังแดงหลังแดงมาจากตรงนี้ด้านหลังใบจะมีสีแดงนะคะถ้าน้องโตขึ้นมาเนี่ยหูน้องก็จะยาวมากขึ้นกลางมากขึ้นนะคะอันนี้ยังเป็นต้นเล็กอยู่เป็นไม้เลื้อยนะแล้วก็สามารถปลูกในห้องได้ไม่ชอบแดดจัดถ้าโดนแดดจัดๆนี่น้องจะใบไหม้นะคะแม็กซิคานัมค่ะนี่เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะสามารถปลูกในห้องนอนได้